าวอีสานบ้านทุ่งค่ะกับน้องวลินจัดมื้อนี้มาเอาปลาน้องวลินลงน้ําแล้วค่ะงบกุ้งค่ะงบกุ้งน้องวลินงบกุ้งน้องวลินเอาสะดุ้งลงไปยกกําตํามึงดูแต่สะดุ้งหนักหลายวะสะดุ้งมันทีหนักหลายปลาคือมีหมอไม่นั่งน้ําก้นแท้โอ้แต่ว่าสะดุ้งที่สิขึ้นไหวบ่ล่ะนู่นอยู่ค่ะเก็บปลาน่าให้ดูนึกว่านึกเหงาตั้งแต่เจ้าเรื่องนะด้านนู้นเนี่ยด้านนี้ก็หนีมอสโอ้ยหนักค่ะหนักปะนะน้องวาลินยกสะดุ้งได้ปะอุ้ยสวยมากเลยค่ะเฝ้าจะสาวคืนยกสะดุ้งเลยค่ะได้ปะนวลจันสุดยอดที่หลีน้องวะปลาลุดปลาสิลุดมื้อน่ะได้ยกสะดุ้งอ่ะว้าปลางามได้น่ะวะยกสะดุ้งไหมเก่งจังเลยน้องเรียนหันเหมายกสะดุ้งเราจะไปงมแหกันเอาแหก้อนเตี๋ยเอาสะดุ้งมาฟังทั้งนี้สันน้องว่าง่ายสะดุ้งมาแม่โว้ายองสะดุ้งเลยยองสะดุ้งดักเขาหันละไปบักใหญ่น้องมึงมาไม่ไปเดี๋ยวยองสะดุ้งได้ปานินแล้วมั้งนี่ยืนมุดน้ำเลยนั่นยองสะดุ้งได้กว่าด้วยนี่เร็วไปได้กระถิ่นเยอะโอ้หมดละไอ้ดินหมดละไปได้ไอ้นอกป่าโอ้ไปซุปนี่แล้วใครอ่อนนั่นนะไอ้ซุปนี่แหละโอ้เอาเลยได้หวานๆเลยเลิกไรไอ้มือก็ดีด้วยมือเอาไปอยู่เลยตัวงามเทียบโถงอ่ะน้องแกตัวงามเอามาให้เลยแล้วถือสามพลังรวมเห็นปากอ่ะปากก็เห็นแต่ปากหล่าเลยเฮ็ดทีวีจีเลยนี่ไปเอาล้างอยู่ประมาณนั้นน่ะล้างหลงมองนั่งหลงลูกพี่ขี่ลูกพี่รอดไว้รอดคอยด้วยโอ้ยบ่รู้จักเขาเจ้าของได้บ่กุ้งอ่ะกุ้งค่อยควบยังว่าได้กลับนึงไปดูระบุดอีกรอบเถอะวะเอ้ามันนี่คือหมานได้ล่ะยกสะดุ้งก็ได้มื้อเนี่ยเอ้ยมือหมานแล้วไอ้มันบ่อนี่นี่ล่ะค่อยดีกว่าเอาไปล่อหินน้องโอ้ยบดแห้งอ่ะเอ้ยบ่แตกเอาน้องวะว่าได้ปลาอย่างปลาบูน้อยเนี่ย
มันพายอยู่เปล่าทางวัดได้ปรับบูมันเรียนมาผิดอ่ะว้ามาเรียนพวกว่าป่าเมียนแล้วร้อยมันอยู่ในแห่เลยวะป่าอยู่ในแห่เลยวะผู้หน่อผู้มันพายป่ามาพี่แล้วมันออกแห่แล้วเบียดมาพี่แล้วเบียดสอดแล้วไผ่ป่าโอดแต่แห่ไหนแล้วบ่มันออกมาพี่แล้ววะออกแล้วโอ้ป่าตัวใหญ่ด้วยเนาะป่าตัวบ่ใหญ่เลยโอ้ยตัวนึงตัวนึงสั้นปะข้ออบปะป่านุ่นจันแล้วเนาะป่านุ่นจันปะวะแมนอุ้ยตกมีจักบาทได้เปลี่ยนเฮ้ยมันหนีทุกเปลี่ยนเฮ้ยเปลี่ยนเฮ้ยจับป่าจังสิน่ะว้าวปืนกูตีกันดิเว้ยรอบหน้าไปเนี่ยโอ้ยนอไอ้ดุนฟังมีนางแก่เสียแล้วน้องวลินถอดเสื้อห่อเลยค่ะน้องว้าถอดเสื้อห่อเลยปลาอีสบบ่ปลายังปลาอีสบโอ้ยน้องวลินห่อปลามาเลยสุดยอดสุดยอดของความฉลาดสุดยอดของความเก่งน้องว้าแม่มื้อนี้แม่มันมานปลาเล่นอีสบอีสบอีสบเอ้ยอีสบเอ้ยเอ้ยเอาอีสบเอาเสือขึ้นมาโมตัวบ่แง่ได้ติวะแม่นโอ้ปลาอีสบน้องว้าตัวบ่แง่เลยเสือน่ะเอาไปเทไปยืนบ่ได้แต่ฟังมันมันบ่เทได้หันเลยวะเทได้หันเลยเออนี่น่ะลงไปได้หันแล้วนอนจับอยู่หม่องฉันยืนมาขนาดไอน้ำโชว์กันน้องโชว์กันโชว์กันน้องสลับไม่ต่อยโอ้โหสดที่สดเอาตัวที่แล้วมันออกมันพอแม่ไม่ดูแดงอุ้ยท่านนั่นได้อีกแล้วอุ้ยดูได้ปลาอีกแล้วโอ้ปลาที่บังหันเนาะเป็นเพื่อนดูดูปลาแม่มันนี่พูดตัวท่อกันพูดแล้วนะพูดเปลี่ยนตัวนั่นไงมันนี่เพิ่นก็หมานปลาตัวใหญ่เท่าน่ะมันหน้ามันแห้งหน้ามันแห้งหลายแล้วเนาะถ้ามันขาดล้างเงินเอานี้ไม่ได้หลายถ้าแล้วธุระค่อยว่ากันน้องวะอุ้มมาอีกแล้วเอามาน้องวาลินลอยมาสุดยอดมึงพี่ต้อยซ่องมึงป่าโอ้อันนี้ไผอ่ะไอ้ไผอยู่นั่นแหละไผอยู่นี่มั้ยโอ้ตัวนี้ก็ห้ามเนี่ยตัวใหญ่ๆอ้าวมันเลิกแค่โอ้ป่านี่ป่าหน้ามันลงมาหลายเนาะมันจะโตใหญ่เลยโอ้เศร้าสองรอบเนาะเศร้าสู่เนาะเศร้าสู่โอ้ห่างป่าเพิ่นนะขอยืนบ่ได้อุ้มป่ามาเลยตะฟังซันไหลแล้วไหลแล้วมาป่าหัวเตื่อมเลยจ้ะโอ้ตัวนี้โลกว่ากว่าเมื่อน่ะมันนี่หมานป่าเลยมันเนี่ยไม่จะป่าตัวใหญ่เลยมันเนี่ยแล้วตัวนั้นคือทรงตัวที่3ค่ะป่านวลจันโตป่าอีสบป่าอีสบตัวที่3กับพี่ดุลโอ้ยดุลไหมโอ้แต่ดุลโอ้ยแต่ดุลแต่ดุลโอ้ยแต่ดุลป้าโอ้ยเอ้าแหขาดตีนเหย่าถามว่ามันจะปวดเข้ามาเนี่ยโอ้แหขาดเตี๋ยไอ้เพื่อนตัวนี้ตีนเนี่ยโอ้แหขาดได้บอกตรงกันนี้เชื่อแน่เลยนี่โอ้ยยืนนี่ไ
ี้ยขาดใช่ไหมฮะแม่ตู้บ้างไหนเนี่ยจมหนึ่งลงไปให้น้ำมันเลือดเลยมั้ยจมมั้ยหูขาดไหมบ้างเนี้ยหูแหย่ขาดตัวปักใหญ่เลยเมื่อกี้ลาจะไปเล่นกับมันห่อแน่นๆบ่ทันได้ห่อบ่ทันได้ห่อมันพุ่งออกก่อนตีน้ำเลยเอาเสือทั้งเสือทั้งอันเอาป่ะเนี่ยคนมักน้ำโอ้คนได้ปลาแล้วคุณน่ะคุณน่ะโอ้เพิ่นหมดเอาเลยอ่ะบ่ผุ่งไปพุ่นว่าลอยต้นไม้ก็บ่ยังผุ่งเด้อมาแล้วจ้าถอยป่ามาไว้แล้วคนเก่งลอยหน้ามือเดียวลอยหน้ามือเดียวห่อป่าสาววาลินวันนี้ก็โดนจับป่าแต่ก็ได้พี่จ้ามีตะป่าตัวใหญ่เหวานบ่แตกน้องก็ยังได้ป่ามาใส่เขียวของเอ้ยใบใหญ่ยังได้ใส่เด้อน้องเอ้ยรับปากบ่ได้มันอยู่ที่ผู้หวานแหเป็นตาด้านจรชูนานอีกแล้วโอ้หวานแหบาทเดียวอ่ะแหบ่แตกเรื่องแหบเลยว่าเอาแหบบ่แตกอ่ะตอนนั้นที่น่ะตอนที่จะแหหวานบ่แตกได้ปลามีแต่ตัวใหญ่ๆติ4 5ตัวแล้วเด้อน่ะคือบ่เอาถุงไปก่อนโอ้นั่นหอมอีกแล้วป้าน้องว่าสิบ่เมื่อยหรือเนี่ยบ่ย่านค่ะย่านบ่ได้ค่ะว้ายรอบที่3ที่4แล้วแม่ว่ายน้ํามาอีกแล้วโอ้ยเงือกสาวตัวเล็กๆรู้สึกว่าจะแมงหลดให้หมดแรงแรงหมดหลดแรงเอาอีกแล้วน้องว่าให้ดุนี่อีกแล้วน้องว่าสิว่าเป็นล้มซะติดีดีก็บ่ได้ค่ะสู้ค่ะเสร็จละได้ลงแล้วเอามาแม่เสือข่อยจะหยาดไว้หยังข่อยบ่ให้ได้เสือมานะมันมานมันมานไปอีกรอบมึงให้แม่ก็เต้นตามนี่นี่โอ้ตอนนี้ได้จะป่านวลจันทน์เนาะกับป่ายี่สบป่าตะเพียนบ่ค่อยเห็นมันเป็นฮาวานไปกินแล้วหรือฮาวานเด้อมันหลายป่าตะเพียนระยะที่2มันขึ้นเป็นโมพี่ว่าซั่งพี่มันน้ําบ่มีหน่อยมันก็จะไปอยู่ก่อนนั่งนั่งนะเอาสิเอาสิมันยกสะดุ้งอีกดูมันทีมันหนักเนาะหนักงอบโขดหินนะเต้ป่ายังไงวะวะไม่ไปรู้โอ้ป่านิดน้อยป่านิดน้อยไม่ได้ป่านิดน้อยป่านิดน้อยป่านิดนี่ถูกหลายหลายอืมไปอยู่ในถุงนี้นะ
พากันหาทาวานค่ะสิวานครอบลากลากครอบโคนหินแล้วค่ะครอบโคนก้อนหินเลยดินแล้วดินแล้วน้องวลินว่าแค่เอาลากลงขอบโขดหินไว้ค่ะมองนี่แล้วปลาตัวใหญ่อ่ะวานลงไปเมื่อกี้บ่ได้ค่ะสิพากันใหญ่ที่วานของไม้ต้องอยู่ตามเด็กมันสะดุ้งหนักไงมันสูงจะเสียแอลเด็กเจ้าสะดุ้งหนักอีหลีแล้วเหรอวะหนักทั้งกันสั่นนี่แต่ต้องมายืนนี่มันสิบอลลื่นลงด้วยขนาดบอลบอลลื่นดอกเนี่ยอุ้ยป่าเอียงยักจับถือเรื่อยแค่นั้นไอ้ที่ไปใส่เนี่ยของไผ่ไม่อย่างไรน้องวะมาต้องตรงของไผ่น้องวะหอยยังคะน่าบอกหอยคือยังอยู่นี่หอยพี่จ้าเอายังอยู่ตกใจเบื่อแล้วแต่ว่าข่อยค้ำหน้าผากมันยังอยู่หน้าของข่อยอ่ะเดี๋ยวเบิ้งปลาเนี่ยนะตู้หอยจิบจี้จ้าโอ้ยก็ตกใจเบื่อแล้วของไผ่จะได้เด้อน่ะหอยจิบจี้ใหญ่แล้วน่ะมันบ่เฒ่าแล้วบ่น่ะน้องว้าเฮ้ยนี่ตายของไผ่ตายได้ของข่อยมันก็ยิกชิ่วได้อยู่เดี๋ยวเบิ่งมันตายด้วยเอาเตี้ยจ้ามันตายอันตัวนี้บ่ตายเห็นบ่แม่นได้หอยตายอ่ะฮะเงาแล้วเหรอเอออ๋อมาจะใส่น้อผักใหญ่ได้ถอดฝ่ามือใหญ่ใหญ่กว่าฝ่ามืออีกอ่ะผักใหญ่เลยจ้ะหอยท่านจะรู้นะขอร้องเถอะมันสั่นสุดยอดเอาขึ้นได้บ่เอ้ยเสียตู้เย็นขึ้นได้บ่ขึ้นได้ขนาดบ่ตัวได้ได้บ่ปลาต่อยเสียปลาเทให้เบิ่งจ้ะมันเห็นได้แต่ปลาโตใหญ่ๆปลายี่สุบฟุ้นอย่างไรฟุ้นงัวบ่ฟุ้นขี้ควายต่อยเท่ให้เบิ้งนี่จะปลาตัวใหญ่
ายี่สิบเยอะมีปลาตัวใหญ่3 4โตพุ่นน่ะปลามื้อนี้จ้ะหวานแหยุสะน้องวลินกับไอ้ดุลค่ะพากันหวานแหได้ปลามีแต่ตัวใหญ่ๆค่ะมื้อนี้ดูค่ะน้ําเริ่มแห้งหลายแล้วพี่ต้อยได้หยังมาหน่อไม้จ้ะเอ้าไปหักหน่อไม้ได้ตอนใดพี่ต้อยหักหน่อไม้โอ้โหมันยาวไปกินก่อนกินบ่ทันได้หน่อไม้พร้อมนะคะมีแต่ปลาตัวใหญ่ๆยังจอดจะตักที่คุณเสร็จขอบคุณหลายๆค่ะที่ติดตามคลิปสาวอีสานบ้านทุ่งวิถีชีวิตในการหาอยู่หากินค่ะนี่เป็นฝีมือของน้องวลินกับพี่ดุลพอกันไม่คลิปหน้าเด้อจ้าดอกจากได้ปลาแล้วค่ะนี่คือของฝากจากพี่ต้อยค่ะของฝากจากพี่ต้อยเพราะเป็นของฝากจากคนไหลใจเตียของฝากจากพี่ต้อยกับไร่ตะดุลค่ะเบิ่งหอยหอยกาบใหญ่บักทวดเก็บสดๆจากข้างจ้าพร้อมกับหน่อไม้พี่ต้อยบอกว่าหน่อไม้เอาไปเผาหมกเด้อจ้าค่ะขอบคุณพี่ต้อยหลายๆ